วันที่21มีนาคม66วันวสันตวิสุวัตเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืนดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วและตกช้าเกิดขึ้นเพียง2ครั้งต่อปีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานวันที่21มีนาคม2566เป็นวันวสันตวิสุวัตอ่านว่าวสันตวิสุวัตหรือ Vernal Equinox ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืนโดยคำว่าวิสุวัตอีควิโนกเป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงจุดราตรีเสมอภาคจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีส่งผลให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันวันดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง2ครั้งต่อปีคือช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือเรียกว่าวันวสันตวิสุวัต Vernal Equinox และช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือเรียกว่าวันสันตวิสุวัต Autumnal Equinox แต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ1องศาตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาดวงอาทิตย์ค่อยๆเคลื่อนจากจุดใต้สุดขึ้นมาทางเหนือเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมาณตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีสำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ6นาฬิกา21นาทีและตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกา28นาทีเวลาณกรุงเทพมหานครนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกใต้ฤดูการเกิดจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้มีอุณหภูมิต่างกันรวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูการขึ้นบนโลกนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืนดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้าแตกต่างกับฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวันดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็วปรากฏการณ์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์คือวันครีสมายัน Summer Solstice ในวันที่21มิถุนายน2566เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวขอบคุณที่มาจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รู้จักแพรปาลาวีทนายสาวสุดแกร่งพ่วงตำแหน่งซูเปอร์มัมสวยเก่งครบสูตรชวนรู้จักแพรปาลาวีบุญนาค working woman และซูเปอร์มัมสาวสวยมากความสามารถเต็มที่ทั้งงานและครอบครัวถือเป็นหนึ่งในสาวสุดครบเครื่องสำหรับแพรปาลาวีบุญนาคสาวสวยผู้เติบโตมาในครอบครัวนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จจนเป็นพาร์ทเนอร์บริษัทกฎหมายสากลอันดับต้นๆของไทยแถมคุณแพรยังได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งใน100ทนายยอดเยี่ยมในประเทศไทยจาก Asia Business Law Journal อีกด้วยวันนี้เรามารู้จักสาวแกร่งคนนี้เพิ่มเติมกันสำหรับคุณแพรปาลาวีเป็นบุตรสาวของศาสตราจารย์พิเศษชัยวัฒน์และคุณนงลักษณ์บุญนาคโดยคุณแพรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี2ใบด้านกฎหมายจาก Queen Mary University of London และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานประจำของคุณแพรคือเป็นทนายความที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล
่วงด้วยการเป็นพิธีกรข่าวสังคมบันเทิงและเติมความฝันวัยเด็กด้วยการก่อตั้งบริษัทดอทไลน์เพลนคอมพานี LTDเป็นบริษัทรับออกแบบร่วมกับเพื่อนๆนอกจากจะเต็มที่กับการงานแล้วคุณแท้ก็ยังเต็มที่กับครอบครัวเธอไม่ลืมแบ่งเวลามาดูแลน้องเวลาลูกสาวคนเดียวของเธอกับปลาวาฬวรสิทธิ์อิสระทายาทไฮโซหมื่นล้านเจ้าของโรงแรมศรีพันวาถึงแม้ทั้งคู่จะจบความสัมพันธ์สามีภรรยาแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกในโอกาสสำคัญเรายังเห็นไฮโซปลาวานมาร่วมอวยพรให้คุณแพรเสมออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเรียกได้ว่าทำหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องด้านไลฟ์สไตล์จากอินสตาแกรมของคุณแพรมักจะเห็นเธอท่องเที่ยวชมธรรมชาติอยู่เสมอนอกจากนี้คุณแพรยังดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาโดยเฉพาะเทนนิสอีกด้วยขอบคุณที่มาไอจีแห่เชียร์ก้อยบี้หลังฝ่ายชายทำนายไว้ตรงจนขนลุกเปิดทางขนาดนี้บี้ก้อยมาเลยสายตาห้ามกันไม่ได้จริงๆรอลุ้นอยู่นะคะแห่เชียร์ก้อยอรัชพรบี้สุกริตหลังฝ่ายชายทำนายไว้ตรงจนขนลุกเปิดทางขนาดนี้โสดแล้วสวยมากทำเอาแฟนๆเชียร์ให้ก้อยอรัชพรได้พบรักใหม่ที่สดใสสวยงามล่าสุดแฟนๆต่างแชร์คลิปครั้งที่บี้สุกริตวิเศษแก้วมาร่วมรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปากของสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมโดยตอนหนึ่งก้อยบอกบี้ว่าพี่เจอหนูช้าไปเพราะถ้าพี่เจอหนูก่อนจะมีคนดูแลพี่ดีกว่านี้ทำเอาบี้ถึงกับรีบบอกว่าก้อยอย่าเมื่อก่อนก้อยเป็นคนเขียนบทใช่ไหมก้อยก็ยังไม่ได้ออกสื่อมากนักผมกับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักเราก็ช้าไงมีเด็กรุ่นใหม่มันวัยกะว่าถามว่าสิ่งที่จะทำให้บี้ชอบคืออะไรบี้ตอบว่าบุพเพสันนิวาสเวลาเจอกันบางครั้งมันใจสั่นตอนนี้ใจสั่นเพราะตื่นเต้นมากกว่าเคยบอกผู้จัดการว่าอย่าเอาผมไปรายการก้อยนัตตี้ดรีมนะเพราะผมจะเขินพูดไม่ออกเมื่อถามสโป๊กผู้หญิงที่ชอบบี้บอกว่าชอบคนสดใสร่าเริงเวลาเหนื่อยมาเจอกันรู้สึกมาเติมใจให้กันและกันผมจะงอนน้อยมากเมื่อก่อนเที่ยวโหดเที่ยว6วันกลับเช้าเลยก็มีแต่ไม่เสียงานเวลางอนแฟนก็มีความสุภาพเกิดขึ้นถามถึงความโรแมนติกของบี้เจ้าตัวยอมรับเป็นคนโรแมนติกมีครั้งหนึ่งซื้อบ้านใหม่ก็บอกแฟนไปกินข้าวที่บ้านกันนะก็จุดเทียนแอร์เย็นๆทำอาหารให้เรียบร้อยเขากินข้าวก็เล่นกีตาร์ให้เขาฟังก้อยถามว่าเรียกแฟนหรือคนรักว่าอะไรบี้ทำเสียงสองบอกว่าตัวเองทำเอาก้อยฟังแล้วก็เขินปิดหน้าเลยบี้ยอมรับว่ามีความรักก็เป็นคนคลั่งรักเหมือนกันหนุ่มบี้ยังบอกว่าดูแล้วก้อยไม่ต้องสืบเลยเป็นคนคลั่งรักเสมอเดี๋ยวปีหน้าก็หายคลั่งแล้วเรามีเบอร์ผู้จัดการเราแล้วใช่ไหมล่ะติดต่อมาแล้วกันนะทำเอาก้อยกรี๊ดหนักบี้ยังบอกว่าความรักมีอยู่เสมอแต่ไม่ได้อยากมีแฟนตอนไม่มีแฟนเป็นอิสระดีพอมีแฟนคือมีความสุขแต่ก็มีเรื่องทุกข์ใจมากขึ้นเช่นกันมีอาจารย์อานอบอกว่าอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองครองทุกสนุกแต่ไม่สบายคือเราชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากกว่าแต่ถ้ามันมาจริงๆ จะห้ามได้อย่างไรช่วงเที่ยวดึกเจ้าชู้ไหมก็มีเยอะเหมือนกันตอนนี้เลิกเจ้าชู้แล้วถ้ามีความรักอีกสักคนขอเป็นคนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วกันโดยล่าสุดหลังก้อยอรัชพรโสดแล้วตอนนี้แฟนๆเลยแห่คอมเมนต์เชียร์ใต้คลิปดังกล่าวกันรัวๆบอกหนุ่มบี้ถึงเวลาแล้วแท็กบี้ก้อยก็มาแถมบอกบี้พูดยังกับรู้ล่วงหน้าเรื่องก้อยอาทิที่บี้จิตสัมผัสรู้ได้ในอ่ะ1ปีขนลุกเลยที่บี้ถึงเวลาแล้วค่ะผู้จัดการต้องเป็นกามเทพแล้วโว้วนดูคลิปนี้ล้าน8รอบฟินล้าน8ตลบสายตาห้ามกันไม่ได้จริงๆรอเชียร์อยู่นะคะบี้ก้อยกลับมาดูอีกรอบฟินกว่าเดิมไหมทีผลักเธออยากให้ก้อยเจอคนรักที่ดีเห็นคุณค่าในตัวน้องให้เกียรติน้องมากๆเป็นต้น
้